สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในความร่าเริงแจ่มใสมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของบุ๊กเองค่ะเย้จริงๆอ่ะวันเกิดมันก็ไม่แบบดีใจอะไรขนาดนี้หรอกแต่ว่าตอนนี้เราไดเอทอยู่ไงแล้วเราก็คิดกับตัวเองว่าวันนี้วันเกิดดังนั้นเราจะไม่มีกฎอะไรให้ตัวเองทั้งสิ้นอยากกินอะไรกินไปเลยจ้าคือบุ๊กคิดว่าการกินเนี่ยมันก็เป็นความสุขของเราอย่างนึงเนาะเมื่อก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่กินเยอะมากโดยเฉพาะพวกขนมของหวานเบเกอรี่ตอนท้องพี่ชายไม่เป็นนะเออแต่ว่าพอท้องบุ๊กกินเยอะจนบุ๊กออกมาหนัก4โลกว่าเลยแล้วตอนที่บุ๊กเด็กๆเนี่ยบุ๊กก็กินเยอะจนอ้วกออกมาเองแม่บอกว่าไม่เคยมีปัญหาแบบอมข้าวหรือไม่กินข้าวเลยมีแต่ปัญหาแบบกินเยอะเกินไปบุ๊กก็เลยคิดว่าสงสัยบุ๊กชอบกินมาตั้งแต่เด็กก็แหละเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้บุ๊กจะกินอะไรบ้างคือแบบพูดเร็วตื่นเต้นไปละไปหาของกินดีกว่าและมื้อแรกในวันนี้นะคะนี่ KFC ค่ะซื้อกลับบ้านไปกินนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครชอบกินบุ๊กชอบกินคนเดียวก็เลยซื้อไปกินคนเดียวเลยไปไปกินกันดีกว่าและด้วยความหิวเราก็มาเปิดกินในรถเลยค่ะทุกคนฟินอ่ะไม่ได้กินมานานแล้วนานๆกินทีมันก็แบบฟินอย่างนี้ได้แต่ถ้ากินทุกวันนี้ก็คงเบื่อชอบกินหมูสับที่สุดอะหลังจากที่กินไก่เสร็จนะคะบุ๊กก็มาที่ร้านเบเกอรี่ค่ะบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบกินเบเกอรี่มากนะคะวันนี้บุ๊กก็จะหยิบทุกอย่างที่บุ๊กอยากกินเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าบุ๊กจะกินอะไรบ้างโอเคตอนนี้นะคะก็กลับถึงบ้านแล้วพร้อมกับขนมปังและเบเกอรี่มากมายที่บุ๊กเลิฟมากอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าบุ๊กชอบกินพวกขนมปังอะไรอย่างนี้มากแล้วก็ตอนช่วงลดน้ำหนักเนี่ยบุ๊กก็ต้องงดเพราะว่ามันกินแล้วอ้วนใช่ไหมคะเราก็กินไม่ได้เยอะเราก็ไม่ได้กินมาค่อนข้างนานมากซึ่งวันนี้เราก็จะกินเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเราเย้อันแรกที่จะกินเป็น A Care นะคะของ Victory Bakery ค่ะ A Care เจ้านี้เนี่ยเป็นสาขางามวงวานนะเขาบอกว่าสาขานี้เนี่ยคืออร่อยที่สุดหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่บุ๊กเคยเห็นในเฟซเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเข้ากรุงเทพอ่ะต้องมาซื้อประมาณ 5-6 กล่องเลยแล้วตอนที่บุ๊กไปซื้อเนี่ยบุ๊กก็เห็นว่าแบบคนมาซื้อเยอะมากทุกครั้งแบบถ้าเราไปสายเนี่ยคือหมดก่อนตลอดค่ะหน้าตามันก็จะเป็นแบบข้างในก็จะเป็นไส้เยิ้มๆเลยค่ะทุกคนดูส่วนตัวบุ๊กชอบเอาไปแช่เย็นแล้วค่อยกินค่ะมันจะฟินมากมากวันนี้เราก็จะกินโดยไม่คำนวณแคลอรี่ไม่ถูกใดทั้งสิ้นนะคะทุกคนต่อไปนะคะปังหน้าเนยสดค่ะ wow. มีความรีวิวขนมมากเลยแต่ก็จริงๆแหละอยากให้ดูกันเนี่ยว่าคือบุ๊กอะกินจริงๆถึงแม้ว่าเราอยากหุ่นดีเราก็ยังสามารถทำตัวให้แฮปปี้สามารถกินของที่ชอบได้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้กินบ่อยไงวันนี้วันเกิดเนาะก็ขอหน่อยเถอะคือบอกเลยว่าขนมปังแบบนี้ไม่ได้กินนานมากยิ่งช่วงลดน้ำหนักเนี่ยคือแบบไม่กินไม่แตะเลยเพราะว่ามันค่อนข้างแคลอรี่สูงมากเลยนะคะทุกคนคือทั้งเนยทั้งขนมปังทั้งน้ำตาลเรียกได้ว่าแบบสุดยอดซุปเปอร์อ้วนเลยแต่มันก็ซุปเปอร์อร่อยเหมือนกันขนมปังนิ่มเนยหอมน้ำตาลกรุบกรอบมากมันจะมีอะไรฟินไปมากกว่าการได้กินของอร่อยๆที่ชอบเนาะใช่ไหมแต่คือถ้ากินไม่หมดเนี่ยก็ต้องแช่เย็นใช่ไหมแล้วเวลาเราจะกินอีกทีเนี่ยค่อยเอาไปอุ่นในไมโครเวฟดูดีขนมปังเขาแบบนิ่มมากต่อไปอันนี้เป็นขนมปังไส้หมูหย่องนะคะคือบุ๊กบอกตรงๆว่าบุ๊กเป็นคนที่ชอบกินขนมปังไส้หมูหย่องมากแบบเสียงยาวเพราะว่าชอบมากจริงๆนะคะก็คุณน้ำสลัดอ่ะเขาให้มันแค่เฉพาะตรงหัวเนี่ยในเนี้ยไม่มีชุ่มๆเลยซึ่งบุ๊กชอบบุ๊กไม่ชอบร้านที่แบบน้ำสลัดรวมกับหมูหย่องแล้วชุ่มเกินไปอ่ะมันเลี่ยนแต่อันเนี้ยดีมากเอาน้ำสลัดเขารสชาติแปลกอ่ะไม่เหมือนที่อื่นเลยมันมีกลิ่นหอมของเนยแล้วก็แบบเหมือนเครื่องเทศแล้วก็แบบซาวครีมนิดๆหนักมากค่ะทุกคนแต่เวลากินขนมปังแบบเนี้ยถ้าจะให้ฟินสุดๆต้องมีนมด้วยจะไปเอานมแบบมาแล้วจ้าปกติจะชอบกินนมวัวรสจืดมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนมวัวกินแล้วมีแต่นมอัลมอนด์ก็กินนมอัลมอนด์กับขนมปัง
็นอะไรที่ฟินมากคือแบบเวลากินขนมปังมันฝืดๆคอไงเราก็ต้องมีนมน้ำเปล่าไม่ได้นะไม่เข้ากันแม่แอบมาดูว่าลูกทำอะไรลูกกำลังนั่งฟินขนมปังและต่อไปนะคะเป็นขนมปังกรอบหน้าพริกเผาหมูหยองบอกแล้วว่าชอบกินหมูหยองมากแล้วก็ต้องกินกับขนมปังด้วยนะคือแบบเป็นอะไรที่ฟินสุดๆเลยนี่ค่ะอันนี้เนี่ยบุ๊กไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะก็จะมาลองวันนี้แหละว่ามันเป็นยังไงแต่เห็นมันมีหมูหยองไงมันดึงดูดมากคือตัวขนมปังเขาอะเนี่ยไม่ได้กรอบแบบตัวเลยนะมันกรอบแบบมีความเหนียวนิดๆอะแต่ส่วนหน้าเนี่ยบุ๊กชอบนะหน้าของพริกเผาหมูหยองเนี่ยแบบรสชาติโอเคแบบอร่อยกำลังดีเลยอิ่มอร่อยคิดถึงตอนเป็นเด็กๆเลยค่ะตอนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่กังวลเรื่องความอ้วนไม่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลไม่กังวลเรื่องไขมันแต่ตอนนี้เราควรพอแค่นี้แหละไม่งั้นเราจะอ้วนมากกว่านี้เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบอกเลยว่าจะไปกินข้าวที่ข้างนอกร้านอาหารนะคะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนกลัวว่าจะกินตอนเย็นไม่ไหวดังนั้นเราพอแค่นี้ขออีกทีแล้วกันสำหรับมื้อเย็นนี้นะคะก็ออกมากินข้าวนอกบ้านอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะกินเมนูอะไรบ้างเนาะทุกคนแม่ปะเข้าร้านกันบ๊ายบายให้กล้องหน่อยคือวันนี้สั่งจัดเต็มมามีพิซซ่ามีหมูกรอบมีสปาเกตตี้มีสเต็กนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรเพราะว่าสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะวันนี้เราจะกินแบบเต็มที่มาแล้วค่ะจานแรกสปาเกตตี้ปูนิ่มกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนจานต่อมาสลัดอกเป็ดนะคะนี่เบื่ออกไก่แล้วกินอกเป็ดบ้างก็ยังมีความเฮลตี้อยู่นะคะผักแน่นเลยทีเดียวราดน้ำสลัดหน่อยนี่คือกุ้งทอดซอสมะขามนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่ชอบกินมากเวลามาร้านอาหารที่ไรแม่ต้องสั่งตลอดนี่จานต่อไปเป็นปลาทอดโบราณอะไรสักอย่างที่คุณแม่สั่งมานะคะโอ้มีความดูกรอบมีความดูน่ากินมากและนี่คือซี่โครงนะคะมีเฟรนช์ฟรายด้วยอ่ะชอบกินเฟรนช์ฟรายสุดท้ายนี่คือพิซซ่าของมุกเองทุกคนนี่เป็นพิซซ่าหน้าไส้กรอกอิตาเลียนนะคะดูสิส่วนนี่คือหมูกรอบที่สั่งไปแต่แบบวันนี้มันหนามากอ่ะคือไม่ค่อยชอบเลยหมูกรอบที่มันมีมันหนาๆแบบเนี้ยแต่ก็กินได้เนาะไม่เป็นไรและตอนนี้อาหารก็เต็มโต๊ะเรียบร้อยแน่นมากดิคุณโอ้กลับกินเอาเค้กไหมฮะกลับไปเป่าเค้กที่บ้านแม่ถามว่าเอาเค้กไหมบุ๊กคิดว่าบุ๊กไม่เอาดีกว่าปีนี้เพราะรู้สึกว่ากินเยอะมากแล้วอะแล้วก็ไม่สามารถกินอะไรได้อีกแล้วถ้ากินเค้กอีกนะบุ๊กว่าบุ๊กต้องอ้วนกว่านี้แน่เลยแม่ไม่เอาดีกว่าแต่ก็อยากกินนะแต่ไม่เอาดีกว่าตั้งใจตอนนี้ก็ถึงบ้านมาสักพักนึงแล้วนะคะกำลังนั่งตัดคลิปออกกำลังกายให้ทุกคนดูอยู่ซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นไปว่าบุ๊กกินเยอะมากแล้วก็แบบอิ่มแน่นสุดๆเลยแล้วก็คิดว่าปีนี้จะไม่มีการเป่าเทียนไม่มีการตัดเค้กค่ะเพราะว่าเวลาบุ๊กเป่าเทียนตัดเค้กเนี่ยบุ๊กจะชอบซื้อเค้กไอติมแล้วก็จะกินคนเดียวเกือบหมดก้อนซึ่งมันอ้วนมากดังนั้นนะคะมาเลยค่ะอะไรอ่ะแต่ก็อยากกินโอ้คุณค่ะ
ดนะคะวันนี้บุ๊กก็ได้กินเค้กไอติมของปอนที่พ่อกับแม่ไปแอบซื้อมาให้ระหว่างที่เรากำลังผัดคลิปกันอยู่ขอบคุณค่ะทำไมแม่ถึงซื้อมาแม่จะมาเซอร์ไพรส์ลูกขอให้ลูกมีความสุขมากๆเขารู้ว่าลูกชอบเรามาตัดเค้กกินกันดีกว่าค่ะทุกคนของปอดของเราอ่ะหมดเลยแม่หมดค่ะหมดโอ้เก่งมากหมดกินดีกว่าเราไม่สามารถลดน้ำหนักต่อไปได้แล้วโอเคฉันกินเยอะเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะการกินเยอะๆแค่วันเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ไขมันสะสมเพิ่มขึ้นเป็นแบบโล2โลแต่น้ำหนักที่มันมากขึ้นที่เราไปชั่งบนตาชั่งเนี่ยมันเป็นน้ำหนักของอาหารแล้วก็น้ำหนักของน้ำเวลาเรากินเยอะมันก็เกิดอาการบวมน้ำได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราออกกำลังกายนะคะแล้วก็ควบคุมอาหารเป็นปกติภายใน 3-4 วันเนี่ยน้ำหนักมันก็จะลดลงค่ะดังนั้นการกินเยอะวันเดียวมันไม่ได้ทำให้เราอ้วนขึ้นแต่การกินเยอะสะสมทุกๆวันต่างหากที่ทำให้เราอ้วนเนาะดังนั้นใครที่หลุดกินเยอะๆมาไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปล้วงคออ้วกไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องคาร์ดิโออย่างหนักค่ะแค่ตื่นเช้ามาออกกำลังกายเป็นปกติและควบคุมอาหารแค่นี้น้ำหนักเรามันก็จะสามารถลดลงได้ต่อเนื่องแล้วเนาะต้องเชื่อกันเดี๋ยววันนี้นะคะบุ๊กก็จะมาออกกำลังกายแบบเซอร์กิตค่ะโดยจะเล่นเวทด้วยเพิ่มกล้ามเนื้อเร่งระบบการเผาผลาญเนาะโดยในวันนี้เนี่ยบุ๊กก็จะออกตามคลิปนี้เลยเวททั่วร่างแบบไม่ต้องกระโดดหุ่นกระชับเร่งเผาผลาญภายใน15นาทีนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยบุ๊กจะทำทั้งหมด2รอบด้วยกันค่ะทุกคนสู้มื้อแรกในวันนี้บุ๊กก็จะทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตกินค่ะวิธีทำก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่เอาข้าวโอ๊ตเป็นแบบแผ่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยตามด้วยเมล็ดเจียค่ะหรือว่าถ้าใครที่หาข้าวโอ๊ตแบบแผ่นยากเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแบบกาโนล่าแบบนี้ได้ซึ่งกาโนล่าแบบนี้มันก็จะมีน้ำตาลมาแล้วเนาะดังนั้นถ้าใส่กาโนล่าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเพิ่มแล้วนี่มันก็จะมีพวกเม็ดมะม่วงอะไรอย่างนี้มาด้วยนี่เราก็สามารถใช้แทนข้าวโอ๊ตได้นะคะต่อมาก็เป็นนมอัลมอนด์ค่ะเทลงไปเลย1กล่องด้วยกันแล้วเราก็จะเพิ่มโปรตีนด้วยกรีกโยเกิร์ตค่ะถ้าใครชอบถั่วเนี่ยก็สามารถใส่ถั่วเข้าไปเพิ่มได้นะคะพวกเม็ดมะม่วงหรือว่าอัลมอนด์แบบนี้เลยสุดท้ายนะคะเราก็จะเพิ่มความหวานจากธรรมชาติและใยอาหารด้วยผลไม้สดค่ะวันนี้ก็เป็นผลไม้หลากหลายเลยค่ะทั้งมะยงชิดกีวีสตรอเบอรี่ส้มเคปกูสเบอรี่โอ้ผลไม้แน่นมากเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบหวานกว่านี้อาจจะใส่น้ำผึ้งน้ำตาลหญ้าหวานหรือว่าน้ำตาลดอกมะพร้าวเพิ่มก็ได้ค่ะแต่สำหรับบุ๊กเนี่ยใส่แค่ผลไม้ก็ช่วยทำให้หวานขึ้นได้เยอะเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมงค่ะให้เมล็ดเจียพองตัวแล้วก็เข้าโอ๊ตนุ่มลงหรือว่าจะทำตอนดึกแล้วก็แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเปิดมากินตอนเช้าก็สะดวกมากๆเลยค่ะ
นี่ค่ะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตที่บุ๊กแช่เอาไว้นะคะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้พอมันอืดแล้วเนาะก็บอกเลยว่าอร่อยกินแล้วสดชื่นมากแถมสารอาหารครบถ้วนด้วยนะคะวันไหนตื่นเช้ามาอยากกินอะไรหวานๆบุ๊กแนะนำนี่เลยค่ะเลิศส่วนมื้อเย็นวันนี้ก็จะทำอกไก่อบกับสลัดค่ะก็จะเอาอกไก่มาหมักด้วยผงหมักนะคะอันนี้เป็นของ Nice Seasoning ยี่ห้อนี้เนี่ยจะโซเดียมต่ำไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียไม่มีผงชูรสค่ะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงอย่างที่เห็นนะคะว่าสูตรหมักอกไก่ของบุ๊กเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินอะไรเดิมๆซ้ำๆก็จะหาอะไรใหม่ๆมาลองหมักไปเรื่อยเนาะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอาไปย่างค่ะนี่นะคะคืออกไก่ที่เราหมักเอาไว้นี่บุ๊กก็จะเอาเข้าอบในแอร์ไฟเออร์นะคะไฟ180องศา20นาทีไก่ก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กินคู่กับผักมีฟักทองแล้วก็มันหวานญี่ปุ่นแตงกวาแล้วก็ผักใบนะคะแล้วก็ราดน้ำสลัดซีฟู้ดทำเองค่ะสูตรอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เลยลองไปดูนะคะบุ๊กทำทีละเยอะหน่อยแล้วก็เก็บใส่กล่องแก้วเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะค่ะ